เตรียมเปิดตัว Motorola Edge X 30วันที่9ธันวาคมนี้ฉายชิปสำหรับ Snapdragon 8 Gen 1พร้อมจอ AMOLED 144Hz กล้องหลังเลนส์ละ50ล้านพิกเซลล่าสุดก็ได้มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Motorola Edge X 30ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Motorola Edge X 30จะเปิดตัวยังเป็นทางการในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับในเวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะมีจุดเด่นด้านหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วที่มีค่า Refresh Rate ระดับสูงสุด 144Hz รองรับการแสดงผลตามมาตรฐาน HDR10 Plus และจะใช้ชิปเซตเลือดธงรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 8 Gen 1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด50ล้าน50ล้านและ2ล้านพิกเซลแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านราคาเผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ